ในปัจจุบันเรื่องที่มนุษย์จะเดินทางออกไปตั้งถิ่นฐานนอกโลกยังดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวเคราะห์อื่นๆทั้งในและนอกระบบสุริยะเป็นประเด็นที่กล่าวขานกันอย่างกว้างขวางและถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ได้ชมกันบ่อยครั้งเสมือนว่าอาณานิคมต่างดาวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้จะเกิดขึ้นได้จริงในไม่ช้าอีลอนมัสก์ประธานผู้บริหารหรือ CEO ของบริษัทขนส่งอวกาศ SpaceX เคยกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่าเขาต้องการสร้างเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยราว1 ล้านคนบนดาวอังคารให้สำเร็จภายในปี2050ซึ่งฟังดูเป็นเป้าหมายที่ออกจะเหลือเชื่อเนื่องจากทุกวันนี้ยังไม่เคยมีมนุษย์เดินทางไปถึงและลงเหยียบพื้นผิวสีแดงของดาวอังคารได้เลยสักคนประเด็นนี้เกิดเป็นคำถามที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่ามนุษยชาติต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกันแน่กว่าที่เราจะสามารถเข้าครอบครองเป็นเจ้าของอาณานิคมต่างดาวได้สักแห่งหนึ่งคำตอบสำหรับข้อสงสัยดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ตั้งอาณานิคมที่เป็นเป้าหมายคือดาวเคราะห์ดวงไหนหากเป็นดาวอังคารซึ่งอยู่ห่างจากโลกไม่มากนักและมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างใกล้เคียงกันก็ดูเหมือนจะมีความหวังในการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่มากแต่ถึงกระนั้นเราก็อาจต้องใช้เวลาอีกนานหลาย10 ปีเลยทีเดียวศาสตราจารย์เซอร์คานเซดัมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลและศูนย์วิจัยวิศวกรรมอวกาศของออสเตรเลียได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Life Science ถึงเรื่องการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารว่าความใฝ่ฝันอันสูงส่งของอีลอนมัสก์นั้นใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเสียทีเดียวโดยศาสตราจารย์เซดัมเชื่อมั่นว่าภายในปี2050มนุษย์จะมีอาณานิคมต่างดาวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนดาวอังคารอย่างแน่นอนศาสตราจารย์เซดัมเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อค้นหาเทคนิควิธีการทำเหมืองแร่แห่งอนาคตดังนั้นสิ่งแรกที่เขาให้ความสนใจเพื่อเตรียมการก่อสร้างฐานที่มั่นหรืออาณานิคมต่างดาวได้แก่การขุดเจาะหาแหล่งน้ำซึ่งอาจได้มาจากน้ำแข็งในแอ่งลุ่มลึกต่างๆหรือใช้วิธีสกัดจากแร่ธาตุใต้ดินที่มีโมเลกุลอุ้มน้ำทรัพยากรน้ำอันมีค่าที่หาได้บนดาวอังคารนี้จะถูกนำไปทำการเกษตรเพื่อเพาะปลูกพืชเป็นอาหารเลี้ยงประชากรในอาณานิคมต่างดาวต่อไปเหมือนกับที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ The Martian นั่นเองนอกจากนี้เรายังสามารถสกัดไฮโดรเจนจากน้ำแข็งและแร่ธาตุบนดาวอังคารเพื่อนำมาเป็นพลังงานและเป็นเชื้อเพลิงขับดันจรวดหรือยานอวกาศได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์ยังมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ในเรื่องการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารโดยมีหลายคนเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าแผนการนี้ให้สำเร็จภายในปี2050ดร. ลูอิส ฟรีดแมนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบินอวกาศและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไร The Planetary Society ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Gizmodo เมื่อปี2019ว่าการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารนั้นยังเป็นไปไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ส่วนดร. ราเชลซิสเลอร์นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาซึ่งทำงานร่วมกับเหล่านักบินอวกาศขององค์การนาซาบอกว่าผู้คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโครงการก่อตั้งอาณานิคมต่างดาวแต่แท้ที่จริงแล้วมันออกจะเป็นการเพ้อฝันเหมือนวาดวิมานในอากาศอยู่ไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นก็ตามมนุษยชาติจะได้ไปเหยียบดาวอังคารภายในไม่กี่10 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนจีนนั้นมีแผนจะส่งนักบินอวกาศไปยังดาวเคราะห์สีแดงในปี2033ส่วนนาซาก็มีแผนจะส่งคนของตนไปที่นั่นให้ได้ภายในช่วงปลายทศวรรษ2030หรือไม่ก็ภายในช่วงต้นทศวรรษ2040ซึ่งจะปูทางไปสู่การสร้างอาณานิคมนอกโลกสำหรับคนหมู่มากในระยะยาวต่อไปการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดที่มาจากการพึ่งพาตนเองซึ่งก็คือการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของดาวดวงนั้นเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เซดัมมองว่ามนุษย์ที่โยกย้ายไปอยู่อาศัยที่ดาวอังคารไม่อาจจะดำรงชีวิตโดยพึ่งพาแต่ทรัพยากรที่มีอยู่เฉพาะบนดาวเคราะห์สีแดงเท่านั้นดาวอังคารก็เหมือนกับเกาะที่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่
ผู้คนที่นั่นจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าต่างๆจากเมืองบนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งคราวเพื่อนำมาอุปโภคบริโภคทดแทนสิ่งที่พวกเขาไม่อาจผลิตเองได้ศาสตราจารย์เซดัมกล่าวอาณานิคมบนดาวอังคารก็เช่นกันจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ส่งไปจากโลกเป็นหลักผมคิดว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถผลิตรถบรรทุกได้เองบนพื้นผิวดาวอังคารแน่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อนานิคมต่างดาวดำรงอยู่ได้ในระยะยาวนั่นก็คือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ผลิตเม็ดเงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและช่วยผลักดันให้มีการสำรวจอวกาศเพิ่มเติมบางคนอาจคิดถึงธุรกิจการท่องเที่ยวอวกาศแต่ศาสตราจารย์เซดัมแนะว่าการทำเหมืองแร่บนดาวอังคารหรือการค้นหาแร่ธาตุล้ำค่าอย่างแพลตินัมจากแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้เคียงจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจนอกโลกได้อย่างดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคอีกมากในการตั้งถิ่นฐานระยะยาวบนดาวอังคารเนื่องจากบรรยากาศที่นั่นประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 95% พื้นผิวของดาวอังคารได้รับรังสีอันตรายจากอวกาศส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นก็เย็นจัดถึงลบ60องศาเซลเซียสทั้งต้องใช้เวลาเดินทางจากโลกยาวนานถึงเที่ยวละ 8-9 เดือนซึ่งก็เป็นปัญหาที่มนุษย์จะต้องแก้ไขเพื่อหาทางตั้งอนานิคมต่างดาวกันต่อไปนอกจากดาวอังคารแล้วนักดาราศาสตร์ในปัจจุบันยังเร่งค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมคล้ายโลกและเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยพวกเขาหวังว่าน่าจะมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะสักดวงหนึ่งที่มนุษย์จะเดินทางไปตั้งรกรากและสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นที่นั่นได้ทว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนั้นอยู่ห่างไกลจากโลกมากโดยดาวเคราะห์ประเภทนี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ยังต้องใช้เวลาเดินทางหลายหมื่นปีทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเดินทางไปให้ถึงภายในชั่วอายุคนรุ่นหนึ่งแต่ปัญหานี้อาจแก้ไขได้หากเราสามารถคิดค้นยานอวกาศที่มีความเร็วสูงขึ้นกว่าในปัจจุบันหลายเท่าโดยดร.เฟรดาริชมาฮองนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสตราสบูร์กของฝรั่งเศสบอกว่าในทุกร้อยปีหรือ1ศตวรรษมนุษย์จะสามารถคิดค้นเทคโนโลยีที่ทำให้ยานอวกาศพุ่งทะยานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม10เท่าซึ่งจะทำให้เวลาของการเดินทางไปดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะลดลงจากหลายหมื่นปีมาสู่ระดับหลายร้อยปีได้ภายในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้าแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของดร.มาฮองยังทำนายว่าการเดินทางที่กินเวลายาวนานหลายร้อยปีจะต้องใช้ประชากรมนุษย์อวกาศราว500คนขึ้นไปอยู่อาศัยและผลิตลูกหลานในยานอวกาศเพื่อให้มนุษยชาติสามารถเดินทางไปถึงและตั้งอนานิคมบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ใกล้ที่สุดได้สำเร็จเมื่อมนุษย์เราสามารถเดินทางไปถึงดาวอังคารได้แล้วก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่นั่นและวิธีสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารด้วยซิลิก้าแอโรเจลมนุษย์กำลังวางแผนไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารให้ได้ภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านี้แต่ปัญหาใหญ่นอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารที่แห้งแล้งและหนาวเหน็บสุดขั้วไม่เหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นหาวิธีการเทอร์ราฟอร์มิงซึ่งก็คือการสร้างและปรับเปลี่ยนสภาพบรรยากาศของดาวอังคารมาโดยตลอดล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาได้เสนอวิธีการใหม่ซึ่งจะทำให้พื้นที่เฉพาะจุดบนดาวอังคารอบอุ่นขึ้นจนน้ำสามารถคงสภาพของเหลวบนพื้นผิวดาวได้โดยจะใช้แผ่นวัสดุซิลิก้าแอโรเจลคลุมบริเวณเล็กๆที่จะเป็นแหล่งบุกเบิกตั้งอาณานิคมของมนุษย์ในเบื้องต้นก่อนรายงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy โดยระบุว่าซิลิก้าแอโรเจลเป็นวัสดุโปร่งแสงมีอากาศเป็นส่วนประกอบถึง 99.8% มีความหนาแน่นกว่าอากาศทั่วไปเพียง2เท่าและเป็นของแข็งที่เบาที่สุดในโลกเวลาจับให้ความรู้สึกเหมือนสัมผัสโฟมพลาสติกหรือสไตรโฟมเมื่อคลุมพื้นที่1ของดาวอังคารด้วยแผ่นซิลิก้าโรเจลมันจะสร้างภาวะเรือนกระจกของแข็งขึ้นมาในบริเวณดังกล่าวโดยวัสดุโปร่งแสงจะกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ภายในและถ่ายทอดสู่ด้านล่างทำให้พื้นที่นั้นอบอุ่นขึ้น
ผิวของแผ่นแอโรเจลซึ่งมีเส้นใยซิลิก้ายังสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตที่อันตรายออกไปได้อีกด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาบอกว่าต้องใช้แผ่นซิลิก้าแอโรเจลที่หนาราว 2-3 เซนติเมตรเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่อนานิคมบนดาวอังคารขึ้นอีก50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ร้อนเพียงพอจะทำให้น้ำคงสภาพเป็นของเหลวบนพื้นผิวดาวและใช้ดื่มกินได้ทั้งนี้ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดในระบบสุริยะรองจากโลกแต่สภาพบรรยากาศที่เป็นอยู่ก็ยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตหลายประเภทก่อนหน้านี้มีผู้เสนอให้ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บไว้ในชั้นน้ำแข็งและใต้พื้นผิวดาวอังคารขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบเดียวกับที่โลกเป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะทำให้ดาวอังคารมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ภายหลังผลวิจัยของนาซากลับพบว่าดาวอังคารมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของมันเองยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจะทำเรื่องดังกล่าวได้ทีมนักดาราศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาได้เผยผลการศึกษาล่าสุดที่ชี้ว่ามนุษย์ไม่มีทางจะสร้างหรือปรับเปลี่ยนสภาพบรรยากาศบนดาวอังคารเพื่อให้เหมาะสมกับการตั้งอาณานิคมนอกโลกได้เนื่องจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวแห่งนี้มีไม่เพียงพอมีการตีพิมพ์รายงานการวิจัยดังกล่าวในวารสาร Nature Astronomy โดยระบุว่าผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภารกิจสำรวจดาวอังคารตลอด20ปีที่ผ่านมาบ่งบอกชัดว่าแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารทั้งหมดนั้นมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ความดันบรรยากาศของดาวอังคารซึ่งคิดเป็นเพียง 0.6% ของความดันบรรยากาศบนโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ผลการวิจัยครั้งนี้เท่ากับดับความฝันของนายอีลอนมัสก์นักธุรกิจผู้บุกเบิกโครงการขนส่งอวกาศคนสำคัญซึ่งเคยประกาศไว้ครั้งแรกเมื่อปี2015ว่าเขามีแผนการให้มนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปยังดาวอังคารโดยวิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้คนเราอาศัยอยู่บนดาวแห่งนี้ได้คือต้องสร้างชั้นบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับโลกขึ้นมานายมัสเสนอให้ทิ้งระเบิดไฮโดรเจนอนุภาคร้ายแรงที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวอังคารเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปของน้ำแข็งแห้งกลายเป็นไอและก่อตัวเป็นชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นหลังจากนั้นปฏิกิริยาเรือนกระจกที่เกิดติดตามมาจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงจนสามารถเก็บกักน้ำในรูปของเหลวที่พื้นผิวดาวได้อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยของนาซาประเมินว่าแม้จะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปน้ำแข็งแห้งที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวอังคารออกมาได้ทั้งหมดก็จะช่วยเพิ่มแรงดันบรรยากาศขึ้นได้เพียง 1.2% ของบนโลกเท่านั้นหากมีการทำให้พื้นดาวร้อนขึ้นเพื่อปลดปล่อยอนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นดินออกมาอีกก็จะรวบรวมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นเพียง 4% จากของเดิมและหากมีการขุดเจาะเหมืองความลึก100เมตรทั่วทั้งดาวเพื่อค้นหาคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปก็จะได้มาเพิ่มอีกเพียง 5% เท่านั้นดร. บรูซ จาโคสกี้จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดของสหรัฐหนึ่งในทีมนักวิจัยของนาซาบอกว่าการปรับเปลี่ยนสภาพชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นยังคงทำไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและถึงแม้จะทำได้ก็คงต้องใช้เวลากว่า10ล้านปีเพียงเพื่อรอให้บรรยากาศที่มีอยู่หนาตัวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งปริมาณนี้ก็ยังไม่เพียงพอให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้นั่นเองสสารมืดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักถึง 85% ของสสารทั้งหมดในจักรวาลยังคงเป็นปริศนาข้อใหญ่ของแวดวงวิทยาศาสตร์ที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปอีกหลายปีว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่
แต่ล่าสุดมีผลการศึกษาของทีมนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกงซึ่งได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ระบุว่าผลวิเคราะห์ภาพวงแหวนไอน์สไตน์ที่ปรากฏขึ้นกับกาแล็กซีหลายแห่งในห้วงอวกาศลึกทำให้พิสูจน์ทราบได้ว่าสสารมืดที่อยู่โดยรอบกาแล็กซีดังกล่าวมีพฤติกรรมคล้ายกับจะเป็นคลื่นมากกว่าเป็นอนุภาควงแหวนไอสไตน์นั้นเกิดจากปรากฏการณ์เลนความโน้มถ่วงซึ่งมวลมหาศาลของหลุมดำหรือดาราจักรทำให้ลำแสงที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศลึกที่เป็นฉากหลังโค้งงอจนทำให้เกิดการขยายภาพของฉากหลังให้ดูใหญ่ขึ้นและมีรูปทรงบิดเบี้ยวเป็นวงโค้งซึ่งในบางครั้งอาจมีภาพซ้ำซ้อนปรากฏขึ้นหลายภาพโดยเรียงตัวเป็นวงแหวนได้ตามที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์ได้ทำนายไว้ที่ผ่านมานักฟิสิกส์ได้ทราบแล้วว่าสสารมืดที่เราไม่อาจมองเห็นนั้นเป็นตัวการยึดเหนี่ยวให้กาแล็กซีต่างๆรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนโดยมีการกระจายตัวของสสารมืดอยู่โดยรอบกาแล็กซีหรือกระจุกดาราจักรต่างๆซึ่งมวลหรือว่าความโน้มถ่วงของมันสามารถทำให้เกิดภาพวงแหวนไอน์สไตน์ขึ้นได้แต่เราก็ยังไม่ทราบชัดว่าที่แท้สสารมืดคืออนุภาคมวลฐานชนิดใดกันแน่ปัจจุบันมีข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดอยู่2แนวทางด้วยกันค่ะโดยข้อสันนิษฐานแรกคาดว่าสสารมืดอาจจะเป็นหนึ่งในอนุภาควิมส์หรืออนุภาคมีมวลที่ทำอัตกิริยาอย่างอ่อนซึ่งวิมส์จะแสดงพฤติกรรมแบบอนุภาคอย่างชัดเจนส่วนข้อสันนิษฐานประการที่2คาดว่าสสารมืดนั้นเป็นอนุภาคน้ำหนักเบาที่เรียกว่าแอ็กซิออนซึ่งมันมีพฤติกรรมออกจะคล้ายกับคลื่นมากกว่าอนุภาคทั่วไปเนื่องจากมีการแทรกสอดเชิงควอนตัมเกิดขึ้นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงจึงได้ทำการทดสอบโดยใช้ข้อมูลการบิดโค้งของแสงในภาพวงแหวนไอน์สไตน์ที่มาจากวัตถุอวกาศเดียวกันหลายๆภาพป้อนให้กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าภาพวงแหวนที่จำลองออกมาในกรณีที่สสารมืดมีพฤติกรรมแบบอนุภาควิมส์กับภาพจำลองจากกรณีที่สสารมืดคืออนุภาคแอ็กซิออนแบบไหนจะใกล้เคียงกับภาพจริงที่บันทึกไว้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลมากกว่ากันผลปรากฏว่าภาพจำลองวงแหวนจากกรณีที่สมมุติให้สสารมืดคืออนุภาคแอ็กซิออนมีความใกล้เคียงกับภาพจริงจากกล้องโทรทัศน์มากที่สุดซึ่งเท่ากับเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าสสารมืดอาจเป็นอนุภาคแอ็กซิออนที่มีพฤติกรรมเหมือนคลื่นมากกว่าจะมีความคล้ายคลึงกับอนุภาคทั่วไปผลการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตหลายชิ้นซึ่งพบหลักฐานบ่งชี้ว่าสสารมืดน่าจะเป็นอนุภาคแอ็กซิออนมากกว่าอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่บทสรุปของการศึกษาตัวตนที่แท้จริงของสสารมืดซึ่งจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมกันอีกมากในอนาคตและเมื่อไม่นานมานี้มีการยืนยันแผนที่สสารมืดฉบับล่าสุดพิสูจน์ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นถูกต้องแผนที่การกระจายตัวของสสารมืดในห้วงจักรวาลฉบับใหม่ล่าสุดซึ่งมีการสแกนท้องฟ้าเพื่อเก็บรายละเอียดได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมาชี้ว่าสสารมืดมีการเกาะตัวหนาแน่นเป็นกลุ่มก้อนในรูปของเส้นใยเอกภพซึ่งมีการกระจายและจัดเรียงตัวตรงตามแบบที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้ทำนายไว้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการสำรวจที่ชี้ว่าสสารมืดเกาะตัวกันอย่างเบาบางและไม่สู้จะจับตัวเป็นกลุ่มก้อนเหมือนที่แนวคิดเรื่องความโน้มถ่วงของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้คาดการไว้แต่ผลการใช้กล้องโทรทัศน์ ACT ที่ประเทศชิลีได้ศึกษาร่องรอยของแสงที่หลงเหลืออยู่หลังเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงเพียง 380,000 ปีกลับได้ผลตรงกันข้ามและช่วยพิสูจน์ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นถูกต้องแล้วทีมนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเผยผลการสำรวจและจัดทำแผนที่ดังกล่าวในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่สถาบันยูกาวะเพื่อการศึกษาฟิสิกส์ทฤษฎีแห่งญี่ปุ่นเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาและได้ยื่นเสนอรายงานวิจัยดังกล่าวเพื่อรอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร The Astrophysical Journal แล้วดร.แมทธิวมาทาวาเชริลผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐบอกว่าผลการสำรวจของเราในครั้งนี้ชี้ว่ารูปแบบการกระจายตัวของสสารมืดรวมทั้งการขยายตัวด้วยอัตราเร่งของเอกภพนั้นใกล้เคียงกับที่แบบจำลองมาตรฐานทางจักรวาลวิทยาในปัจจุบันได้ทำนายไว้ซึ่งแบบจำลองนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนั่นเองแบบจำลองมาตรฐานทางจักรวาลวิทยาเชื่อว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของปริภูมิเวลา
และความผันผวนทางควอนตัมบางประการที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงทำให้ห้วงอวกาศสามารถกักเก็บพลาสมาหรือกลุ่มก๊าซมีประจุไฟฟ้าจากยุคดึกดำบรรพ์ของจักรวาลเอาไว้ได้บางส่วนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ระบุว่าความโน้มถ่วงจะบีบอัดและทำให้ก้อนพลาสมาโบราณนี้ร้อนขึ้นจนเกิดคลื่นเสียงที่เดินทางด้วยความเร็วถึงครึ่งหนึ่งของความเร็วแสงผลักให้สสารจากก้อนพลาสมายุคแรกเริ่มกระจายตัวออกในรูปแบบของเส้นใยเอกภพซึ่งคล้ายกับหยากใยหรือเส้นใยเห็ดราเส้นใยเอกภพนี้ประกอบไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนเป็นตัวหลักรวมทั้งมีสสารมืดซึ่งมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้สสารชนิดต่างๆเกาะตัวกันหนาแน่นเมื่อมันเย็นตัวลงจนสามารถก่อตัวเป็นดาวฤกษ์และพัฒนาเป็นดาราจักรหรือกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณจุดเชื่อมต่อของแขนงเส้นใยเอกภพสสารมืดจัดว่าเป็นสสารชนิดหลักที่มีมากถึง 85% ของสสารทั้งหมดในจักรวาลและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแล็กซีต่างๆซึ่งหมุนเหวี่ยงตัวไปในห้วงอวกาศด้วยความเร็วสูงยังสามารถเกาะตัวโดยคงสภาพเป็นกลุ่มก้อนอยู่ได้แต่เราไม่อาจมองเห็นสสารมืดได้โดยตรงนอกจากจะตรวจวัดด้วยวิธีการทางฟิสิกส์แบบอื่นทีมผู้วิจัยได้ใช้กล้องโทรทัศน์ ACT ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงในทะเลทรายอะตากามาของชิลีใช้สแกนท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างเพื่อตรวจจับแสงจางๆที่หลงเหลืออยู่หลังเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงซึ่งพบได้จากสัญญาณการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพรวมทั้งเก็บข้อมูลการกระจายตัวของสสารมืดด้วยเทคนิคเลนความโน้มถ่วงเทคนิคนี้ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ประหลาดซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแสงที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศลึกอันไกลโพ้นถูกทำให้บิดเบี้ยวโค้งงอขณะเฉียดผ่านวัตถุมวลมากที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลอย่างเช่นหลุมดำหรือกระจุกกาแล็กซีต่างๆทำให้เกิดการขยายภาพของวัตถุอวกาศที่อยู่ห่างไกลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งยังดูบิดโค้งเป็นวงแหวนมากขึ้นเหมือนกับใช้เลนส์ของแว่นขยายส่องดูนักดาราศาสตร์จึงทราบตำแหน่งของสสารมืดที่มีมวลมากและสามารถทำแผนที่ของมันได้ด้วยการสังเกตการบิดเบี้ยวโค้งงอของภาพดวงดาวหรือกาแล็กซีซึ่งมันถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยปรากฏการณ์เลนความโน้มถ่วงนั่นเองนอกจากนี้การสำรวจสัญญาณไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพครั้งใหม่ซึ่งทำไปพร้อมกับการทำแผนที่สสารมืดยังบ่งชี้ว่าค่าคงที่ของฮับเบิลหรืออัตราการขยายตัวของเอกภพนั้นอยู่ที่ราว68กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาสิกซึ่งใกล้เคียงกับค่าดั้งเดิมที่วัดได้จากการกระจายตัวของอุณหภูมิในสัญญาณ CMB มากกว่าค่าคงที่ฮับเบิลใหม่ที่เพิ่งวัดได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากความสว่างของดาวแปรแสงซึ่งอยู่ที่74กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาสิกการค้นพบล่าสุดเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ยังคงใช้ได้ดีกับการศึกษาด้านจักรวาลวิทยาในยุคใหม่แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ด้วยว่าผลการตรวจวัดที่ต่างออกไปจากของเดิมอย่างมากก่อนหน้านี้อาจเป็นผลการตรวจวัดที่ถูกต้องเช่นกันเพียงแต่วิธีการที่ใช้อาจได้รับผลกระทบจากกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์บางอย่างที่เรายังไม่รู้ก็เป็นได้และมีอีกหนึ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่มีชื่อค่อนข้างแปลกนั่นก็คือหลุมดำหัวล้านไร้เส้นผมหลักการสำคัญว่าด้วยหลุมดำที่มาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นนักฟิสิกส์เรียกขานกันว่าทฤษฎีบทไร้เส้นผมซึ่งชี้ว่าหลุมดำประเภทเดียวกันจะมีลักษณะพื้นฐานบางประการเหมือนกันโดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไปไม่ว่ามันจะได้กลืนกินสิ่งใดเข้าไปก็ตามล่าสุดทฤษฎีบทดังกล่าวยังคงได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแม้ก่อนหน้านี้นักฟิสิกส์รุ่นใหม่บางส่วนจะแย้งว่าหลุมดำสามารถสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นใหม่ได้จากการดูดกลืนสสารบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดไปจากทฤษฎีบทข้างต้นผลการศึกษาด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review Letter ระบุว่าในกรณีที่หลุมดำมีกลุ่มของพลาสมาล้อมรอบอยู่หลุมดำนั้นจะสามารถมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นใหม่จากการกลืนกินสสารได้ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้จะยังคงอยู่เพียงชั่วขณะโดยไม่ละเมิดต่อทฤษฎีบทไร้เส้นผมซึ่งชี้ว่าหลุมดำจะต้องมีมวลโมเมนตัมเชิงมุมและประจุไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงดร. บาร์ต ริปเฮอร์ดานักวิจัยจากสถาบัน Flatiron Institute ในนครนิวยอร์กของสหรัฐหนึ่งในทีมผู้พิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวบอกว่าความรู้ใหม่เรื่องพลาสมาในเชิงฟิสิกส์ได้ช่วยไขความกระจ่างให้กับกรณีสนามแม่เหล็กจากการกลืนกินสสารของหลุมดำ
โดยพิสูจน์ว่าสนามแม่เหล็กชนิดนั้นไม่ได้คงอยู่อย่างถาวรแต่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ได้แสดงสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเส้นแรงของสนามแม่เหล็กที่เกิดใหม่โดยรอบขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำสามารถแยกจากกันและรวมตัวเชื่อมต่อกันใหม่ในรูปของฟองพลาสมาได้อย่างรวดเร็วโดยฟองพลาสมานี้อาจถูกเหวี่ยงทิ้งออกไปในห้วงอวกาศหรือถูกดูดกลับเข้าไปในหลุมดำอีกก็ได้แบบจำลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นเส้นแรงของสนามแม่เหล็กรอบหลุมดำซึ่งแยกจากกันและรวมตัวใหม่ในรูปของกลุ่มพลาสมาได้กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดใหม่จากการกลืนกินสสารของหลุมดำต้องสลายตัวจนหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยอัตรา 10% ของความเร็วแสงที่ผ่านมานักฟิสิกส์มาคิดกันว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นใหม่รอบหลุมดำเป็นสิ่งถาวรเพราะพวกเขามองว่ามันอยู่ในสุญญากาศทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วจะมีกลุ่มของพลาสมาอยู่ด้วยเสมอดร.ริเพอร์ด้ากล่าวหลักการของไอน์สไตน์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องในครั้งนี้ได้ชื่อแปลกประหลาดว่าทฤษฎีบทไร้เส้นผมเนื่องจากหลุมดำตามแบบจำลองของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนั้นไม่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเปรียบเสมือนกับคนหัวล้านที่ไร้เส้นผมบนศีรษะซึ่งทำให้ผู้พบเห็นไม่สามารถจะจดจำหรือแยกแยะได้ว่าคนหัวล้านผู้หนึ่งแตกต่างจากคนหัวล้านอื่นๆอย่างไรแต่ในกรณีของฟิสิกส์เชิงควอนตัมศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงกลับเสนอว่าหลุมดำนั้นอาจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเส้นผมบางๆหรือขนอ่อนได้โดยอนุภาคของแสงหรือโฟตอนที่กระจายอยู่โดยรอบขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลของสารพัดสิ่งที่ตกลงไปภายในหลุมดำเอาไว้ถือเป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่ทำให้แยกแยะหลุมดำแต่ละแห่งออกจากกันได้เหมือนกับที่ลักษณะของเส้นผมบนศีรษะช่วยให้เราแยกแยะหรือจดจำบุคคลต่างๆที่พบได้นั่นเองช่างภาพดาราศาสตร์ชาวอาร์เจนตินาได้เผยภาพตระการตาของพื้นผิวดวงอาทิตย์บริเวณส่วนยอดตรงขั้วเหนือของดาวโดยการปะทุพลังงานร้อนแรงในตำแหน่งดังกล่าวนั้นทำให้เกิดน้ำตกพลาสมาหรือพวยก๊าซมีประจุไฟฟ้าที่พุ่งขึ้นไปในห้วงอวกาศราว 100,000 กิโลเมตรก่อนจะตกกลับลงมาเป็นม่านเพลิงที่งดงามยิ่งนายเอดูอาร์โดเชเบอร์เกอร์ปูเปอาวผู้บันทึกภาพดังกล่าวไว้ได้เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าเขาเรียกปรากฏการณ์ที่เห็นว่าน้ำตกพลาสมาเนื่องจากก๊าซมีประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์พวยพุ่งขึ้นไปและตกกลับลงมาเป็นสายไม่ต่างจากน้ำตกตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนโลกอันที่จริงแล้วปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาชมได้ยากนี้เรียกว่า Polar Cloud Prominence หรือการปะทุพวยพุ่งของพลาสมาตรงบริเวณส่วนยอดของขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงอาทิตย์โดยความสูงเกือบแสนกิโลเมตรของน้ำตกพลาสมาดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่ยักษ์เท่ากับโลก8ใบตั้งซ้อนกันเลยทีเดียวพวยก๊าซมีประจุไฟฟ้าหรือพลาสมาที่ปะทุออกมาในตำแหน่งนี้ไม่ได้ก่อตัวเป็นวงโค้งเหมือนกับที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวส่วนอื่นของดวงอาทิตย์แต่สนามแม่เหล็กที่ทรงพลังเป็นพิเศษบริเวณใกล้กับขั้วทั้งสองของดาวฤกษ์จะเหนี่ยวนำให้สายทานพลาสมาตกกลับลงมาอย่างรวดเร็วที่ 36,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงองค์การนาซาเคยกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าปรากฏการณ์ Polar Cloud Prominence นั้นเหมือนกับออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้ที่เกิดขึ้นบนโลกของเราค่ะเนื่องจากเป็นการปะทุพลังงานเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ในบริเวณละติจูดที่ 60-70 องศาเซลเซียสการเกิดน้ำตกพลาสมาในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าดวงอาทิตย์กำลังเข้าใกล้ระยะที่มีความเคลื่อนไหวด้านพลังงานสูงสุดในรอบ11ปีตามวัฏจักรสุริยะซึ่งปัจจุบันอยู่ในรอบที่25
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เกิดการปะทุเปลวสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์หลายครั้งรวมทั้งมีการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลจากลมโคโรนาที่พุ่งตรงมายังโลกอีกด้วยทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์พากันจับตาเฝ้าระวังปรากฏการณ์ทางพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อระบบโทรคมนาคมและระบบจ่ายพลังงานบนโลกได้ในอดีตที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์คาริงตันเมื่อวันที่2กันยายนปี1859หรือเมื่อ163ปีก่อนริชาร์ดคาริงตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกำลังใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตการจุดมืดบนดวงอาทิตย์จากเมืองริดฮิลล์ที่ชานกรุงลอนดอนโดยในเวลาราว 11:18 นาทีเขาได้เห็นแสงสว่างขาวเจิดจ้าปะทุขึ้นบนผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์เป็นเวลา5นาทีก่อนที่ปรากฏการณ์ประหลาดหลายอย่างจะเกิดขึ้นตามมาบนโลกในวันนั้นแสงเหนือและแสงใต้ส่องสว่างเรืองรองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในหลายภูมิภาคทั่วโลกแม้แต่ในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างคิวบาจาเมกาและปานามาที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์ออโรรามาก่อนทั้งยังทำให้ทวีปอเมริกาที่ยังเป็นเวลากลางคืนมืดมิดสว่างขึ้นเหมือนกับเป็นช่วงเช้าของวันที่อากาศขมุกขมัวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของรัฐมิสซูรีในสหรัฐถึงกับรายงานว่าผู้คนสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยแสงธรรมชาติทั้งที่เป็นเวลาดึกสงัดราว1นาฬิกาของวันใหม่เหตุการณ์คาริงตันที่เกิดขึ้นในวันนั้นถือเป็นการปะทุพลังงานจากดวงอาทิตย์ครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกโดยพายุสุริยะดังกล่าวมีความรุนแรงเข้าขั้นเป็นโซลาร์แฟลร์หรือพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ยังถือว่าเป็นโซลาร์แฟลร์ครั้งแรกของโลกที่มีผู้สังเกตการและบันทึกไว้อีกด้วยอนุภาคมีประจุไฟฟ้าพลังงานสูงที่พัดกระหน่ำเข้าใส่โลกในเหตุการณ์คาริงตันนั้นนอกจากจะทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ที่ทรงพลังรุนแรงเหมือนท้องฟ้าเป็นสีแดงเพลิงแล้วยังทำให้เกิดการรบกวนทางไฟฟ้าต่อระบบโทรเลขเป็นวงกว้างในยุโรปและอเมริกาผู้คนมองเห็นประกายไฟพวยพุ่งออกจากเสาและสายโทรเลขตั้งแต่ที่กรุงปารีสไปจนถึงเมืองบอสตันในสหรัฐหลายคนสัมผัสได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้าและบางคนรู้สึกได้ว่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าจริงๆสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์คาริงตันนั้นเนื่องมาจากปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ที่ดวงอาทิตย์ได้ปลดปล่อยพลาสมาร้อนและรังสีอันตรายออกมาอย่างฉับพลันรุนแรงหลังมีการสะสมพลังงานแม่เหล็กบริเวณจุดมืดจนถึงขีดสุดโดยงานวิจัยของดร.ฮิวฮัตสันนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ของสหราชอาณาจักรระบุว่าปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์มักจะมีการปลดปล่อยมวลโคโรนาจากบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อวินาทีด้วยผลการศึกษาของดร.ฮัตสันที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annual Review of Astronomy and Astrophysics เมื่อปี2021ประมาณการว่าพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาในเหตุการณ์คาริงตันสูงถึง 4,000 เอิร์กซึ่งเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ชนิด1เมกะตัน 10,000 ล้านลูกนั่นเองเหตุปะทุพลังงานรุนแรงฉับพลันนี้ยังทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกขึ้นอีกด้วยโดยสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มปกป้องโลกอยู่ถูกรบกวนจากลมสุริยะหรืออนุภาคพลังงานสูงที่พัดออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะทำให้อนุภาคพลังงานสูงดังกล่าวชนปะทะและทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในชั้นบรรยากาศโลกจนเกิดปรากฏการณ์ออโรรารวมทั้งการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นบนพื้นโลกนั่นเองในช่วงกลางศตวรรษที่19ขณะเกิดเหตุการณ์คาริงตันโลกยังคงไม่มีการใช้และพึ่งพาระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมหาศาลเหมือนยุคปัจจุบันนี้ทำให้น่าสงสัยว่าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงในระดับดังกล่าวหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งทั่วโลกจะได้รับความเสียหายร้ายแรงมากน้อยเพียงใดกันแน่บริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่อย่างลอยของอังกฤษเคยประมาณการไว้ว่าพายุสุริยะในระดับเทียบเท่ากับเหตุการณ์คาริงตันสามารถทำให้ไฟฟ้าดับในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้เป็นเวลานานหลายปีเนื่องจากตัวแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงจะถูกทำลายพร้อมกันจำนวนมากโดยไม่อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยง่ายซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมพลังงานในอเมริกาเหนือได้ถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถึงกระนั้นก็ตามนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์อย่างดร.ฮัตสันกลับแสดงความเห็นว่าเมื่อปี2003โลกเคยผ่านปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าฮาโลวีนโซลาร์แฟลร์
ซึ่งมีความรุนแรงใกล้เคียงกับเหตุการณ์คาริงตันมาแล้วถึง2ครั้งแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแค่ในวงจำกัดดร.ฮัดสันยังกล่าวทิ้งท้ายว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าพายุสุริยะที่รุนแรงระดับเหตุการณ์คาริงตันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใดกันแน่แม้จะมีผลการศึกษาที่คาดว่าการปะทุพลังงานระดับซูเปอร์แฟลร์อาจเกิดขึ้นได้ในรอบทุก 3,000 ถึง 6,000 ปีตามวงโคจรของดาวฤกษ์แต่ยังมีอิทธิพลจากปัจจัยอื่นมากมายที่ทำให้ไม่อาจคาดเดาได้จึงไม่ควรจะต้องกังวลว่ามันจะเป็นภัยต่อมนุษยชาติในระดับร้ายแรงและเมื่อไม่นานมานี้ดาวเทียมสังเกตการสุริยพลวัตขององค์การนาซาสามารถจับภาพการปลดปล่อยพลังงานครั้งใหญ่จากดวงอาทิตย์ในรูปแบบของเปลวสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์นับแต่เดือนตุลาคมของปี2017เป็นต้นมานี่เป็นครั้งแรกที่ดวงอาทิตย์ได้ปลดปล่อยพลังงานในระดับสูงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าดวงอาทิตย์เริ่มตื่นและกำลังเข้าสู่วัฏจักรสุริยะรอบใหม่ซึ่งเป็นรอบที่25แล้วทั้งจะมีความเคลื่อนไหวของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปรากฏการโซลาร์แฟลร์นั้นคือการปะทุของรังสีที่กำเนิดจากจุดมืดบนดวงอาทิตย์โดยจุดมืดนั้นจะเกิดขึ้นชั่วคราวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นผิวโดยรอบแต่ถือเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจนักวิทยาศาสตร์จัดระดับความรุนแรงของโซลาร์แฟลร์ออกเป็น3ขั้นเรียงจากน้อยไปหามากได้แก่ระดับ C M และ X ตามลำดับโดยระดับที่อยู่เหนือกว่าจะทรงพลังมากกว่าขั้นรองลงไปถึง10เท่าปรากฏการโซลาร์แฟลร์ครั้งล่าสุดนี้ยังอยู่ในระดับ M ซึ่งนับว่าทรงพลังปานกลางทั้งการปะทุพลังงานยังเกิดขึ้นในด้านที่รังสีจะไม่พุ่งตรงมายังโลกทำให้ไม่เกิดปรากฏการณ์บนโลกที่สัมพันธ์กันเช่นแสงเหนือหรือออโรรารวมทั้งไม่ก่อความเสียหายต่อระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าดวงอาทิตย์ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัฏจักรสุริยะรอบใหม่ซึ่งวนมาบรรจบครบรอบทุก11ปีแล้วโดยน่าจะได้เคลื่อนออกจากวัฏจักรรอบที่24และเข้าสู่ภาวะโซลาร์มินิมัมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรรอบที่25เป็นที่เรียบร้อยในภาวะนี้ดวงอาทิตย์จะมีจุดมืดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยและมีความเคลื่อนไหวทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำสุดก่อนจะค่อยๆมีการปะทุพลังงานเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาจนไปถึงจุดสูงสุดหรือโซลาร์แม็กซิมัมและค่อยๆกลับสู่จุดต่ำสุดอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าพลวัตด้านพลังงานของดวงอาทิตย์หรือวัฏจักรสุริยะนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดทราบแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์จากการสลับขั้วแม่เหล็กเหนือใต้ที่เกิดขึ้นทุก11ปีมีความเกี่ยวข้องกับพลวัตนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว